วันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถแล้วก็ตรงกับวันหยุดของเราเนี่ยเมื่อก่อนในสมัยพุทธกาลก็ยังไม่มีการบัญญัติในเรื่องของวันพระก็มีลัทธิศาสนาอื่นก็มีการบัญญัติการรวมกันที่จะมาฟังธรรมของตามลัทธิต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติขึ้นมาว่าถึงวันขึ้น8ค่ำหรือว่าขึ้น15ค่ำหรือวันแรม8ค่ำแรม14ค่ำก็ให้พุทธบริษัทมารวมกันนับประศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเราจะได้มาฟังธรรมนั่นเองนะเพื่อให้เกิดสติหรือว่าเกิดปัญญาในการที่จะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้ดีขึ้นยังมีการสมาทานในศีล5นะทั้ง5ข้อหรือว่าผู้ที่มีกำลังก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลเพิ่มขึ้นอีก3ข้อในข้อที่ไม่รับประทานอาหารตอนเย็นงดการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาตลอดจนการดูการเล่นต่างๆและการนั่งหรือนอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่อีก3ข้อก็เป็นศีล8และเป็นศีลอุโบสถเมื่อถึงในวันหยุดวันที่เรามีศีล5หรือศีล8ได้ครบถ้วนเนี่ยเป็นการที่เราจะพัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้สูงขึ้นไปเพราะว่าจิตแต่เดิมเนี่ยคืออะไรนะจิตนี้คือธาตุอันหนึ่งนะที่มีรับรู้ในอารมณ์ได้เรามีอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายนะมีใจเนี่ยใจตรงนี้หรือธาตุรู้นี้เนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้อาศัยการเห็นที่มีตาดีมีประสาทตาดีมีรูปมีแสงก็ส่งไปนะสู่ใจเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็เหมือนกันใจก็เป็นผู้รับรู้อารมณ์แต่ใจเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วนี่สำคัญตอนนี้ใจก็จะหลงไปหลงชอบหลงชังหลงรักหลงเกลียดหลงกลัวใจแต่เดิมที่เป็นประพัสสรหรือประพัสสลังประพัสสรเมื่อกิเลสมันจรเข้ามาภายหลังเนี่ยก็ทำใจของเราที่เคยประพัสสรเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้มันยังไม่ประพัสสรที่เป็นเสถียรภาพคงอยู่ตลอดไปมันยังเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วนะใจของเราถูกกิเลสครอบงำขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปจากใจที่เป็นประพัสสรมีความขาวมันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงนะสีเหลืองหรือว่าเป็นสีดำนะลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนะคำว่าประพัสสรนี่นะท่านสมมติเอาว่าเมื่อมีเหล็กนะสักท่อนหนึ่งเหล็กท่อนนี้มันก็เหมือนสีดำเมื่อถูกความร้อนระดับหนึ่งขึ้นมาเหล็กก็จะแดงนะเมื่อความร้อนมากขึ้นเหล็กก็เป็นสีส้มๆออกไปเรื่อยๆในที่สุดนะก็เป็นสีเหลืองนะมันร้อนมากๆขึ้น
มันมีความร้อนมากขึ้นไปอีกเนี่ยสีเหลืองมันก็ค่อยๆจางไปมันก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะเปล่งและรัศมีเปล่งความเรืองรองออกมาจากในแท่งเหล็กนั้นน่ะความเรืองรองก็คือพระพัสสรของเหล็กคือเหล็กนี่มันเป็นพระพัสสรน่ะแล้วมันบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วน่ะนะมีแสงขึ้นมานะจิตนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้ามันไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเข้ามาได้ไปยึดถือแล้วมันก็มีความประพัสสรอยู่นะถึงตัดไว้ว่าจิตเดิมนั้นเป็นของประพัสสรจิตตามประพัสสรังเมื่อกิเลสเข้ามาจรมาภายหลังแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาทีละน้อยนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นในที่สุดกิเลสมันก็ครอบงำจิตเมื่อกิเลสมันครอบงำจิตมันครอบงำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยไม่เห็นความประพัสสรของใจใจก็เลยด้อยคุณค่าไปเมื่อใจด้อยคุณค่าเราก็เลยเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ามากกว่าใจนะเห็นรูปเห็นเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมรมในโลกมีคุณค่ามากกว่าใจคือใจหลงไปแล้วเห็นวัตถุทั้งหลายเป็นของมีค่าราคาขึ้นมาเพราะว่ากิเลสมันสอนจิตควบคุมจิตเอาไว้อย่างนั้นแล้วมันก็สั่งสมมานานสั่งสมไปทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชาติในหลายล้านชาติขึ้นก็เลยมองเห็นอะไรกิเลสมันมาอย่างไรมันสอนอย่างไรใจของเราก็เลยน้อมไปอย่างนั้นคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบแล้วนี่มาจิตตั้งพระพัสลังจิตเศร้าหมองไปนี่เพราะว่ากิเลสมันจรมาพระองค์เดชมีปัญญาละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารในวันวิสาขบูรณะมีเนี่ยเดือน6ที่ผ่านมาเนี่ยที่ครบรอบวันวิสาขะท่านพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขถึง49วันนะในระหว่างนี้พระพุทธเจ้าก็สวยวิมุตติสุขอยู่เนี่ยในสมัยพุทธกาลนะถึงทรงดำเนินไปที่จะโปรดสอนเทศสอนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ไปสีปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนี่มาพระองค์ทรงค้นพบแล้วนะซึ่งความจริงว่าจิตนี้เนี่ยพระพัสสรก็ทำกลับให้เป็นพระพัสสรเหมือนเดิมได้แล้วก็เป็นพระพัสสรที่ถาวรด้วยก็รู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรถึงเราจะเกิดขึ้นมาในโลกเราไม่ได้บวชเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ปฏิบัติได้นะมีศีล5ศีล8ถ้าว่าใจเนี่ยไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยมีความโลภโกรธหลงจิตก็ทำตามความโลภโกรธหลงไปเรื่อยๆไม่มีศีลจิตนี่มันจะดำไปมากๆขึ้นเมื่อดำไปมากๆขึ้นมันก็หยาบนะมันก็ไม่ได้ดำธรรมดาดำเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะแทนที่มันจะขาวใช่ไหมมันจะดำเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกว่าคุณภาพของจิตมันลดต่ำลงจากมนุษย์แล้วตอนไปเกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคุณภาพมันต่ำลงไปหรือถ้ามันมืดไปขนาดนี้มันเล่าร้อนอย่างมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ทุกคนก็เคยสร้างบารมีมาถึงจะเคยตกต่ำไปอย่างนั้นเป็นว่าถ้าเกิดมามากในชาตินี้เรามาเป็นมนุษย์แล้วทั้งกายทั้งใจแล้วเราก็ไม่หลงไปกับกิเลสนั่นพยายามที่จะฝืนกิเลสนะจิตนุ่มนวลก็ถูกกิเลสครอบงำก็มีความโลภโกรธหลงแต่ตอนนี้เราเห็นโทษแล้วว่าถ้ามีความโลภไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความทุกข์ขึ้นมานั่นจิตมีแต่ความโกรธพยาบาทมากๆก็เศร้าหมอง
จิตมีความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นเราของเรามากๆก็ให้เกิดความโลภความโกรธเลยเราก็จะต้องมาพัฒนานะเห็นโทษแล้วเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแล้วนะเราก็จะต้องมาพัฒนาใจแล้วจากที่เราก็มาเกิดในโลกก็จะยึดเอาโลกนี้เป็นของเรามีอะไรก็เป็นของเราหมดอยากจะได้ทรัพย์สินสิ่งของมากๆขึ้นมาเป็นของเราทั้งนั้นเลยแต่มันจะเป็นของเราได้ตลอดไม่ได้ร่างกายนี้วันหนึ่งก็ทานคนละสามมื้อก็อยู่ได้มีเครื่องอยู่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคนั้นเราก็อยู่ได้แล้วนะไม่ได้เฟื่องเฟ้อไปพระพุทธเจ้าก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็มานานสอนกับพระให้พระรู้จักผู้มักน้อยสันโดษในปัจจัย4ในพระองค์ไม่ได้ส่งเสริมให้จิตของคนเรามุ่งไปในด้านของวัตถุให้รู้จักพิจารณาในเรื่องของปัจจัย4จีวรอาบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชให้พิจารณาให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อแสวงหาธรรมะคือความเป็นจริงคือไม่ได้แสวงหาโลกนะโลกนี้แสวงหาไปมากๆเข้ามันก็มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนั้นนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นมากมายยิ่งความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็แสวงหาในทางที่ผิดนะก็ยิ่งวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาต้องแสวงหาในการที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมก็ไม่เดือดร้อนถึงจะมีน้อยก็อยู่ได้ในโลกเนี่ยได้ความสุขได้ความมีศีลนะได้ความมีศีลเมื่อเราได้มาแล้วแทนที่เราจะเป็นความโลภเก็บเอาไว้คนเดียวเราก็ทำบุญทำทานเสียสละทรัพย์ออกไปอีกนี่ก็คือการให้ทานทั้งวัตถุให้ทั้งสติปัญญานั่นคือการให้ทานพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ถ้าไม่มีการให้ทานนะในเบื้องต้นแล้วศาสนาบุคคลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้พระก็จะอยู่ไม่ได้ต้องไปทำไร่ไถนาเหมือนกันนี่พระท่านไม่ต้องไปทำอาชีพอะไรก็อาศัยว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการให้ทานทำบุญแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญเมื่อเราแบ่งส่วนหนึ่งมาทำบุญนำมาให้ทานแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้นไปเลยเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละที่พระองค์สอนว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปร่างกายนี้วัตถุสิ่งของภายนอกที่เราชอบใจนะก็เป็นวัตถุสิ่งของที่ไม่มีวิญญาณครองมนุษย์สัตว์ที่มีวิญญาณครองนามขันธ์ 5เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พระองค์ก็ไม่ได้สอนว่าให้พวกเราเกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียนการทำการงานนั้นสอนให้ขยันสอนให้มีสติปัญญาในการเลี้ยงชีวิตนะในเบื้องต้นสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญในขั้นนักเรียนก็สอนให้ละความขี้เกียจให้มีความขยันให้เรียนให้สำเร็จทำงานก็ให้ทำด้วยความมีสติปัญญาพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วเมื่อเราพร้อมแล้วพระองค์ก็สอนต่อไปอีกให้พัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ประสบความสำเร็จในการเรียนในการทำการงานสอนให้พัฒนาดวงจิตดวงนี้ให้สูงขึ้น
ให้มีคุณภาพขึ้นกว่าเก่าเราก็เห็นว่าจิตที่มีความโลภขึ้นมาเนี่ยนะมันจะนำความทุกข์ให้กับใจทั้งนั้นเลยในกิเลสที่มันเกิดเนี่ยเริ่มเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาใจเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นเดือดร้อนวุ่นวายทั้งนั้นเลยความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เราได้รับนี้ก็เพราะกิเลสนี่เองถ้ามองข้างนอกก็อาจจะว่าเป็นเพราะอารมณ์เพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสโผฏฐัมภะธรรมอารมณ์ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์อันนี้ก็มองไปข้างนอกก็ถูกแต่ถ้ามองภายในก็อยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ไม่เกิดนะความทุกข์ไม่เกิดรู้จักรู้เท่าทันแต่เพราะว่าใจนี้มันวิ่งไปกับอารมณ์นี่ความทุกข์ยังเกิดขึ้นใจยังเศร้าหมองถ้าใจของเราเศร้าหมองไปมากๆขึ้นมันก็จะมืดมิดไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จักใจที่สะอาดสว่างสงบเราเมื่อเราทำทานใจก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อเรามีศีลตั้งใจดีๆแม้ว่ายังจะมีความโลภโกรธหลงอยู่แต่ก็อดทนไว้ในศีลธรรมนี่อดทนไว้ไม่พูดไม่ทำละความคิดถึงจะมีความคิดอยู่ก็เป็นธรรมดาแต่เราไม่พูดไม่ทำละนั่นก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดีในโลภโกรธหลงเนี่ยแต่ก็อดทนไว้นะบางครั้งมันก็คิดดีก็มีนะคิดดีด้วยพูดดีทำดีด้วยถ้ามันคิดไม่ดีเราก็ไม่ทำไม่พูดนี่แล้วก็เรามีศีลธรรมคราวนี้จะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นมาก็ต้องมาภาวนานี่แหละนะให้มันสงบนะจิตที่มันเศร้าหมองอยู่นะมันก็จะได้ผ่องใสขึ้นมาเป็นพระพัฒน์สอนโชคข่าวคือเราข่มกิเลสเอาไว้ได้มาจิตมีพุทโธธัมโมสังโฆหรือเราเจริญเมตตาภาวนาจิตสงบเข้ามาแล้วนะนิ่งเข้ามาจิตก็เป็นพระพัสสรได้ละน้ำมันเหล็กที่เป็นสีขาวเรืองรองจิตของเรามันก็จะมีความเรืองรองขาวสะอาดตัวกิเลสมันถอยห่างออกไปก่อนนี่เพราะว่าเราควบคุมจิตของเราเอาไว้ได้มีความสงบมีสติมีสมาธิเราก็ต้องมาพยายามฝึกแหละแต่ถ้า7วันครั้งหนึ่งก็จะไม่พอเราอยู่บ้านต้องพยายามสวดมนต์ภาวนาด้วยนะมองไปข้างหน้าว่าชีวิตก็ไม่แน่นอนอะไรหรอกในที่สุดคนเราก็ตายนั่นเราเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกนี้นะทุกคนก็ทอดทิ้งเอาไว้หมดนะคนที่เรารักก็เป็นบุตรภรรยาสามีบิดามารดาเพื่อนสนิทมิตรสหายต่างคนต่างไปเท่านั้นแหละทิ้งเอาไว้ในโลกนี้เนี่ยร่างกายนี้มันก็ผุมันก็พังไปดินไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมไปตามลมไปนะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนะวันเวลาหนึ่งก็ต้องจากกันไปอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าความดีที่เราทำก็จะเก็บในใจความไม่ดีที่เราทำก็จะเก็บในใจสิ่งเหล่านี้มันจะตามไปนะตามจิตใจของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอะเมื่อสิ่งนี้จะต้องตามไปเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่ดีไปหรือสิ่งไม่ดีไปนะเราก็ต้องพยายามเอาสิ่งที่ดีไปกับใจของเราพยายามที่จะละชั่วทำดีนะทำใจให้ผ่องใสเมื่อมีโอกาสแล้วเรามีโอกาสมาปฏิบัติละนะโอกาสที่จะรับรู้ได้ในธรรมะมีอจตนะอายตนะเราก็เอาตาของเรารับรู้สิ่งที่ดีการได้ยินในสิ่งที่ดีแล้วก็พัฒนาใจให้สูงขึ้นอย่างเราได้ยินธรรมะเนี่ยนะ
เพื่อพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปนะพยายามทำใจของเราให้มีความสงบหรือมีสติให้ได้การยืนการเดินการนั่งการนอนมีสตินะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีสติทำจิตใจให้เบิกบานอารมณ์อะไรที่มันเป็นบาปก็พยายามละนะโยมไล่ไปเรื่อยรบกวนการต้องหาอะไรมากั้นเอาไว้ตรงประตูนั่นแหละทำไปกั้นแล้วก็นะเข้ามาได้อยากจะมาฟังธรรมเหมือนกันได้ยินเสียงธรรมะก็เข้ามาแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนะแต่ก็ใจสบายก็ได้นะอย่าไปทุกข์ถูกก็ได้ใจสบายก็ได้ฟังรู้สึกสบายเห็นคนมานั่งสมาธิมันก็อยากจะนั่งบ้างละคงจะดีใจด้วยแต่ว่ารับรู้อะไรประเด็นมากแต่ตายไปก็เป็นไปสวรรค์ได้เหมือนกันนะในสมัยพุทธกาลนะนะมีเหมือนกันนะนะค้างคาวฟังสวดอภิธรรมจิตใจดิ่งลึกลืมไปเลยหรือว่าคงจะปิติเกิดมากสุขเกิดมากไม่อยากเกิดเป็นค้างคาวแล้วนะลึกได้ว่าเคยเป็นพระด้วยนะพระที่สวดอภิธรรมในถ้ำนะนั่นเลิกได้โอ้เราก็เคยเป็นพระสวดอภิธรรมมาแล้วนะพระท่านสวดอภิธรรมอยู่ฟังแล้วซึ้งใจมากนั่นเรามาเป็นข้างคาวเกาะอยู่ในถ้ำเนี่ยยอมตายดีกว่านำข้างคาวฆ่าตัวตายบ้างนะนะคงจะปล่อยมือปล่อยเท้าอย่างเดียวตกมาคงไม่ได้คงจะแบบใช้กำลังบินลงมาเลยใช้กำลังบินมาแรงๆเอาหัวชนพื้นถ้ำนี่กว่าตายหมดเลย500กว่าตัวไปเกิดเป็นชาวประมง500นะพระสารีบุตรก็ทราบความแล้วว่าชาวประมง500คนนี้เคยเป็นข้างข่าวและเคยเป็นพระเคยเรียนอภิธรรมเหมือนกันชาตินี้มาเป็นชาวประมงก็เลยไปเทศสอนเอามาบวชปฏิบัติธรรมะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะเนี่ยก็คือเป็นวิบากกรรมของจิตนี่แหละไม่เกิดในสัตว์เดรัจฉานแต่จากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์กรรมดีให้ผลนี่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือว่าบรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าประมาทนั่นในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ไม่ประมาทอ่ะเราก็ไม่เบียดเบียนเจริญเมตตาจิตไว้แล้วก็พัฒนาจิตของเราด้วยมีเมตตาว่าเขากำลังได้รับผลของกรรมอยู่เมื่อก่อนก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละตอนนี้ได้รับผลของกรรมก็เกิดเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีหน่อยถ้าสัตว์เกิดมาแล้วก็ถูกเลี้ยงเอาไว้ฆ่าอย่างเดียวเอามากินเนื้อนะครับนะก็มีความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสดีแล้วพยายามพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปอย่างน้อยเป็นมนุษย์คงที่ไว้คือมีศีล5จากมนุษย์นี่ตายไปแล้วก็เป็นเทวดาเทวดาลงมาเป็นมนุษย์จนกว่าเราจะได้มีกำลังของจิตเห็นธรรมะทำสมาธิได้จิตใจตั้งมั่นงั้นเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราบางทีอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจมาเกิดขึ้นมาชาตินี้แต่ทำไมเมื่อก่อนเราถึงลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเกิดขึ้นมาก็ลำบากปัจจัย4ก็ขาดแคลนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาการศึกษาก็อาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะอยากจะเรียนเป็นสูงๆก็ไม่ได้บางคนก็เรียนได้มีบุญบารมีก็แตกต่างกันไปแต่ถ้ามองแล้วนะก็เป็นทุกข์อริยสัจให้เราพิจารณาเหมือนกันนะพิจารณากันว่าเออมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยถึงจะมีอะไรสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่พบกับความสุขหรอกเมื่อยังไม่มีเงินทองมากๆก็นึกว่ามีแล้วจะมีความสุขมีแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ใจเนี่ยถ้ากิเลสหมดจากใจนั่นแหละถึงจะไม่มีทุกข์นะไม่ใช่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจจะมีความสุขไปด้วยไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ต้องบวชละ
ไม่ต้องมาแสวงหาแล้วพระพุทธเจ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่นะเป็นมหาบุรุษมันเรามีเต็มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเลยแต่ก็เห็นว่าความพัดพากจากกันล่ะเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วความพัดพากจากกันมันเป็นทุกข์อย่างมากนะเหมือนเรามีของรักแล้วสิ่งนั้นจะต้องจากเราไปเนี่ยมันจะทุกข์ไหมมันทุกข์มากเลยนะทำไมต้องพัดพากจากกันไปด้วยนางพุทธเจ้าพิจารณาโอ้พระองค์ทรงมีพระนางพิมพาแล้วเป็นผู้เลิศแล้วเป็นกุลสตรีที่เลิศแล้วถ้าจะต้องมาพัดพากจากอีกจากบิดามารดาต้องจากกันไปอีกอย่างเนี้ยมันทุกข์นะนั่นมันทุกข์มากจะต้องหาที่ว่าจะต้องไม่มีความทุกข์เลยในจิตพระองค์ทรงค้นพบมีปัญญาก็เห็นว่าจิตที่ละโลภโกรธหลงไปได้แล้วคือนิพพานนั้นไม่มีทุกข์ละเป็นจิตที่พระพัฒน์สอนตลอดเวลาไม่กลับมาเศร้าหมองอีกหรือมีเสถียรภาพสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวเองแล้วนะจิตเนี่ยเราพัฒนาสูงสุดถึงนิพพานได้ถ้าต่ำสุดลงไปมันก็ลงไปเอาเวจีมหานรกได้เหมือนกันนะมีแต่ความเร่าร้อนทุกข์ยกตัวอย่างว่าเราอยู่ในความฝันในโลกนี้ไม่มีขณะที่เราหลับวันหนึ่งอาจจะ8ชั่วโมงเราอยู่ในความฝันนั่นแหละนะโลกนี้ไม่มีเลยอยู่อีกโลกหนึ่งขณะนั้นเป็นสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยเห็นไหมเป็นความสุขทุกข์ในจิตเราลืมตามไปจนนี่มันไม่ใช่ความจริงนะมันฝันไปแต่ว่าถ้าตอนตายไปแล้วมันมีแต่จิตอย่างนั้นน่ะมันทุกข์ก็ทุกข์ไปตลอดนั่นแหละจนกว่าจะหมดกรรมสุขก็สุขไปมันเทวดาจนกว่าว่าจะหมดบุญนั่นมันก็ยาวนานยาวนานมากเพราะฉะนั้นยังไงชาตินี้นั่นเราต้องไม่ประมาทละต้องคิดว่าเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราเดินทางไกลเราก็ต้องมีเสบียงเราก็ต้องสร้างความดีไว้มีทานไว้มีศีลไว้มีการภาวนาไว้ต้องพยายามสร้างความดีให้มากอะไรเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลพยายามสร้างไว้นะจิตของเรามีความดีให้มีความผ่องใสขึ้นถ้าจิตเป็นเทวดาเนี่ยนะมันก็มีความขาวสะอาดบ้างถ้าจิตมันมืดเนี่ยมันก็ดำเลยถ้าจิตมันดีขึ้นมาหน่อยมันก็แดงนะสมมติว่าจิตดีขึ้นมาหน่อยก็สีส้มนะอย่างนี้ก็เบาลงละนะถ้าจิตมีปิตินะก็เป็นสีเหลืองเนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วที่เราจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมะนะนะจะรู้ธรรมหรือว่าเห็นธรรมะเนี่ยเพื่อให้จิตของเราก็พอพัฒน์สอนขึ้นมาให้เรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดมีปิติมีความสุขใจเราจะรู้ว่าโอ้จิตนี้เมื่อมีอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆอยู่มีความสงบนี่มันมีความสุขอย่างนี้มันมีความสุขอีกชนิดนึงคือนิรามิตสุขเกิดขึ้นได้ในการเรารวมจิตของเราให้นิ่งนี่เองจิตของเราวิ่งไปกับอารมณ์ที่เราชอบใจมากๆมันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนั่นก็ต้องการสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นอีกมันเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นพวกเราในวันหยุดวันพระวันศีลสุดสัปดาห์ก็มาแสวงหาธรรมมาพัฒนาจิตให้กลับไปมีความประพัฒน์สอนเหมือนเดิมนะจิตตังประพัฒน์สรังนะจิตพระพัฒน์สอนพากันฝึกฝนอบรมในทานศีลภาวนานี่แหละในศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรค8เพื่อให้จิตของเราได้ไปจุดสูงสุดก็คือนิพพานลงมากลับมาเป็นพรหมลงมากลับมาเป็นเทวดามนุษย์นะพัฒนาอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเรารู้ทำเห็นทำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งหนึ่งมันย่อมดับไปการเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันก็น้อยลงละนะมาเรียนรู้อีกสัก7ชาตินะ3ชาติ1ชาติชาติเดียวในสุดก็หลุดพ้นไปได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วมันต้องไปเกิดในภพไหนอีกก็นิพพานนะเราต้องหมั่นพยายามแล้ววันในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะการทำการงานของเราก็ทำแล้วเพื่อร่างกายนี้อยู่ได้การงานทางจิตเราต้องทำให้มากขึ้นด้วยนะควบคู่กันไปกับการทำการงานด้วยคือมีศีลธรรมมีการภาวนามีสตินั่นแหละจะพัฒนาจิตให้เป็นพระพัฒน์สอนอย่างถาวร
นะเจริญพร